คือในเกมที่4เนี่ยเราจะกลับมาเป็น SWC Pre-Ban กันอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งสองฝั่งน่าจะต้องส่งเขาเรียกไงคือฝั่งหนึ่งก็คือชนะเลยอีกฝั่งหนึ่งก็พลิกกลับมาก็ได้ลุ้นเกมที่5ต่อนะครับแต้มสำคัญของทั้งคู่เลยนะฮะยังไงดีครับถ้าชื่อทีมอะไรดีกรุ๊ปนี้ทำได้นี่แน่นอนนะผมเข้าวินไปรอบกรุ๊ปสเตจแน่นอนนะนี่ครับเป็นเซาลินนะครับเจอกับฮารุทาโร่ฮารุมีนะครับได้เฟิร์สพิกก็เอามาก่อนเลยนะครับสำหรับโอลิเวอร์ครับเซาลินครับก็เลือกตัวแก้มาเป็นออราเคิลลมนะครับแล้วก็ลิฟไฟวันนี้เหมือนเราเพิ่งเห็นออลมน้อยมากเลยนะตั้งแต่มีโอลิเวอร์เนี่ยใช่ไหมไอ้กองเหมือนโอลิเวอร์มันลงไปแทนตำแหน่งตัวดาเมจแล้วก็ลีดสปีดแทนออลมไปนะครับนี่ครับเราก็ได้เห็นออลมน้อยลงนะก็ฮารุทาโร่ตัดของแข็งมาอีก2ตัวครับเจน่าออมืดกับไอชินมืดนะฮะดีสปีด2ตัวตัวลบบัฟ1ตัวก็เรียกได้ว่าอีกตัวนึงเนี่ยต้องลบบัฟอีกตัวอาจจะคือถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามหยิบไฟเยอะอาจจะเป็นพวกกันน้ำก็ได้นะจะได้แบบตัดการแก้ทางฝั่งตรงข้ามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเซาลินบอกไม่ให้แล้วก็ส่งมาเป็นพาราดินน้ำนะครับแสดงว่าน่าจะปล่อยอ๋อมืดแหละการที่2ตัวนี้คือแค่2นี้นี่คือปล่อยแน่นอนแล้วอันนี้ตัวโดนแบนน่าจะเป็นอันนี้ผมเล็งๆไว้น่าจะโอลิเวอร์ไม่ก็จินมืดแล้วล่ะยังเหลืออีก2ตัวของฮารุโอ้โหให้กล้องต่อไปแบนอะไรดีครับเลือกไม่ถูกก็ถ้ามาอย่างนี้นะครับก็ไม่จินมืดก็โอลิเวอร์นั่นแหละครับผมขึ้นอยู่กับว่าตัวท้ายจะเอาอะไรมาเอาพิกอะไรมานะฮะครับผมแต่ว่าถ้าพลิกมาทั้งผู้กันน้ำแล้วก็พาดินน้ำเนี่ยควรจะปล่อยจีอาน่าซะมากกว่านะไม่งั้นพลิกมาค่อนข้างจะเหมือนใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะริวไฟนะครับพลิกได้ดีเหมือนกันโอ้โหผู้กันน้ำโดนแบนครับพร้อมกับไรนี่อันนี้คือกะว่าไม่ให้ข้ามฮิลเลยไงก็คือกะเอาแบบว่าสวนแล้วแลกไปเลยนะครับอันนี้ทั้งสองฝั่งไม่มีฮิลเลยนะก็คือมีแต่ตัวที่แบบมีโล่กระดูเลือดเท่านั้นนะครับก็เรียกว่าใส่กันเต็มที่นะปัดพลังกันนะพลังรับพลังบุกถ้าบุกคุมอยู่หมดก็เรียบร้อยฮะต้องดูว่าริวเนี่ยจะเป็นยังไงสินไทยโอ้โหพร้อมดีงามขึ้นมานะจะหยุดโอลิเวอร์หรือว่าจะหยุดจินนะครับพอถ้าจินได้สารเนี่ยร้องแน่นอนนะเอ้าหยุดอยู่ด้วยโอลิเวอร์นี่ต้องปลดลบบัฟครับเสียงเอ้าแต่จินเหมือนโปรโวกไว้ไม่พอนะพอตอนสวนไม่สตันเอ้าลิดเด้งครับผมแต่ก็ไม่มีทางเลือกมากทีไปที่จินนะนี่โอลิเวอร์เตรียมรับนะครับภาพไปที่โอลิเวอร์โดนยิงไปเรียบร้อยครับลิชโดนระเบิดไปดีเด้งขึ้นมาปิงได้ตามสะดวกครับจะเอาออลมก่อนที่มีก่อแตกหรือว่าจะตีลุมลิชไปจะพาราดินน้ำซัดไปเลยก็ได้หลำแล้วฮะหลำช็อตนี้เป็นไงบ้างปิดออลมเลยไหมฮะป้าโอ้ยิงลิชโดนเคาน์เตอร์อ้าวลิชเองสโลไปโอ้ยหูยลิชแรงมากครับเกือบแตกเหมือนกันนะก่อนจากจะฝากอะไรไปที่ริวไว้ไหมฮะฝากไปไว้ก่อนตายจินมือนะน่าฝากหักดาวไว้ก่อนนะโอลิเวอร์จะลำไปที่ใครครับปื๊ดเอาเสียงลำพาราน้ำแต่สวนดอกนี้สตันหรือเปล่าไม่สตันนะครับได้ลำต่อฮะเห็นว่ามีใครยิงแล้วไหมฮะหรือจะเสียงรีลิชปิดออลมไปเลยแล้วลิลิทมาอีกแล้วแต่ไม่ลิลิทครับลิลิทออกหนึ่งชื่นใจฮะสดชื่นเลือดเต็มสตันได้ด้วยเอาว่ะถ้าอย่างงี้ลิลิทเต็มแล้วนะลิวเอาอยู่นะครับเนี่ยขอแค่หักดาบหายไปเมื่อไหร่เนี่ยเอาละครับตอนนี้ความกดดันอยู่ที่ทางฮารุแล้วนะครับเพราะว่าลิชดอกนี้คือถ้าเป็นจีอาน่าล่วงปุ๊บเนี่ยไม่มีระเบิดเนี่ยโอลิเวอร์กับดีเคเมอร์นี่เอาริวไฟไม่ลงแน่ๆนะใช่ครับผมแล้วก็อิงเข้าไปโอ้โห15,000โดนสวนสตาร์ทลิสเด้งอีกแล้วขึ้นมาอีกการถล่มเดียจีอาน่าเรียบร้อยครับผมจีอาน่าแตกครับผมนี่แหละฮะปัญหามาแล้วครับไม่ยังระเบิดไปเรื่อยๆครับสำหรับพาราดินน้ำตัวนี้ลิสยังไม่หยุดนะฮะหยุดนะโอ้หยุดเขาไม่ได้แล้วฮะ
ทุกอย่างมันเกินควบคุมไปแล้วสตันอย่างนี้แล้ว DK โดนสตันไป3รอบแล้วยังไม่ได้เล่นเลยนะโอ้โหแล้วสตันนี่ไม่ได้มาจากตัวอะไรเลยนะโอ้แล้วยังไม่หยุดครับเทิร์นเวนเทิร์นเดียวเลยนะโอ้โหสุดยอดครับผมชื่อทีมอะไรดีครับตีกลับมาเป็น2ต่อ2ให้คล่องเราจะได้เห็นแผ่นสุดท้ายเกม5ครับพี่นัทเกม5มาว่ะอย่างเดือดเลยนะฮะนี่คือลิสต์ที่ดีที่สุดของวันนี้นี่คือ the best list นะฮะ the best of list ไม่แตะมันสวนมันสวนเสร็จมันดีดเสร็จปุ๊บสตันเสร็จปุ๊บปัดตรงข้าม X ขึ้นมาจะนั่งมันข้ามดี